เศร้านะครับเนื่องจากว่าได้รับข่าวมาอย่างด่วนนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะครับท่านได้ถึงแก่อสัญญกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีอาการป่วยระบบหัวใจล้มเหลวนะครับแล้วก็ได้มีการ นำท่านเนี่ยนะครับส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎนะฮะแล้วท่านก็ได้ถึงแก่อสัญญกรรมแล้วนะครับในเช้าวันนี้นะฮะก็เรียกว่าพลเอกเปรมต,ต,ต,ตินสุรานนท์นั้นถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวงการทหารแล้วก็การเมืองมายาวนานมากจริงๆนะครับเพราะว่าอายุท่านล่าสุดก็คืออายุ98นะครับปี99ปี ภาพที่เห็นนี้นะครับน่าจะเป็นภาพล่าสุดนะครับที่ประชาชนได้เห็นท่านนะครับในสาธารณะนะครับเมื่อตอนสงกรานจะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแล้วก็พบบเหล่าทัพนะฮะได้เข้าไปก็เหมือนกับที่เคยปฏิบัติทุกปีนะครับในุ่งเทศกาลสงกรานเนาะวันปีใหม่เอ,อ,อเมรไว<ท>พรแล้วก็ลดน้ำดำหัวนะครับตามประเพณีไทย ตอนนั้นก็จะเจอท่านนะครับนี่นะฮะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ล่าสุดท่านถึงแก่อสัญญกรรมแล้วนะครับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะซึ่งพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะจะเห็นว่า,าบางท่านก็จะเรียกว่าเป็นประธานองคมนตรีสองแผ่นดินนะคะ,คะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยปี2559เมื่อ2ธันวาคมได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นประธานองคมนตรีอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะค สำหรับพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั้นนะครับเดิมท่านเกิดที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาวิทยาวุธจังหวัดสงขลานะฮะนี่นะครับแล้วก็เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทคนิคทหารบกนะครับรุ่นที่5สังกัดเหล่าทหารม้านะฮะท่านเข้าโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัยด้วยนะครับเมื่อปีพศ .2480 และก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทคนิคทหารบกนี่นะครับก็จบจากสวนกุหลาบวิทยาลัยก่อนนะฮะพอจบการศึกษาในปี2484ก็ได้เข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับที่ปล่อยเปรตประเทศกัมพูชาจากนั้นก็เข้าสังกัดกองทัพพายับนะครับภายใต้การบังคับบัญชาของ หลวงเสรีเริงฤทธ์นะครับทําการรบในสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปี2485ถึงปี2488นะครับที่เชียงตุงภายหลังสงครามเนี่ยพลเอกเปรมรับราชการอยู่ที่จังหวัดอุตรดิต์นะครับแล้วก็ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่โรงเรียนยานเกราะของกองทัพบ,บกสหรัฐนะครับที่ฟอร์ดน็อกซ์รัฐเคนทักกี้นะครับ ตอนนั้นก็มีพลเอกพิจิตกุลวนิชนะครับแล้วก็พลเอกวิจิตสุขมานะฮะร,ร่วมในคณะด้วยนะครับแล้วก็พอปี2495ก็กลับมารับตำแหน่งรองผู้บัญชาการโรงเรียนยานเกาะนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งโรงเรียนทหารม้ายานเกาะขึ้นนะครับที่จังหวัดสระบุรีตอนนั้นนะฮะค่ะ ที่มาของคําว่าป๋าหรือว่าป๋าเปรมหรือว่าลูกป๋าเนี่ยนะคะก็มีที่มาอย่างนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยนะคะพลเอกเปรมได้เป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้ายศพลตรีเมื่อปี2511ช่วงเวลาประมาณ5ปีนะคะที่ดารงตําแหน่งอยู่ที่ศูนย์การทหารมา้าท่านมักจะเรียกตัวเองต่อผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าว่าป๋าเรียกตัวเองว่าป๋าแล้วก็เรียกผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าอย่างเอ็นดูแล้วก็เป็นกันเองว่าลูกจนเป็นที่มาคําว่าป๋า นะ,ะหรือว่าหรือว่าป๋าเปรมเนี่ยนะคะคแล้วก็คนสนิทคนสนิทของท่านก็จะเรียกตัวเองว่าลูกป,ป๋านะคะแล้วก็เรียกติดปากมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละค่ะอืมนะฮะแล้วท่านก็ได้รับยศก็เรียกว่าเจริญในหน้าที่มาตามลําดับนะครับจนกระทั่งถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับยศนะครับพลเรือเอกของกองทัพเรือพลอากาศเอกของกองทัพอากาศนะครับแล้วก็เป็นพลเอก พลเอกของกองทัพบกด้วยนะครับก็เรียกว่าทั้ง3เหล่าทัพเลยนะฮะแล้วท่านรับตําแหน่งรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมานันในตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับถัดจากนั้นก็ตําแหน่งรัฐมนตรีก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในปลายรัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์ก็ดารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกไปด้วยนะครับนี่นะฮะ และช่วงที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนาทันลาวจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2523นะคะสภาผู้แทนรัษฎรตอนนั้นก็ย่างเสียงค่ะเพื่อหาคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เลือกพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะครับก็คือพศ .2523 ค่ะนะฮะพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีคน,นคที่16ของไทยนะคะใช่ครับค่ะแล้วก็เป็นนายกอยู่ สมัยที่1นะครับก็ปี23ถึง26นะครับ23ถึง26แล้วก็มาสมัยที่2ก็คือ26ถึง29งเก้านะฮะออแล้วก็มีเรื่องการยุบสภาอะไรต่างๆนะครับมีสมัยที่3อีกนะครับค่ะสมัยที่3เนี่ยเองเก้ถึง31ค่ะนะครับ29ถึง31ก็เรียกว่าเกือบจะครบ3เกือบจะครบเอมสี่สิบสอเกือบจะครบ12ปีนะ เกือบจะครบ12ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีมานะครับก็เรียกว่านายกเนี่ยท่านเป็นนายกอยู่รวมรวมแล้วรวมแล้วก็ประมาณ8ปีแต่ว่า3สมัย8ปีนะครเป็นนายก3สมัยก็ยาวนานมากนะฮะนี่แหละครับปัจจุบันท่านอายุ98ปีนะครับย่าง99ปี นี่นะฮะค่ะเดี๋ยวล่าสุดนะคุณผู้ชมคับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะซึ่งทีมข่าวของเราได้รับการยืนยันนะคะแล้วก็เกาะติดอยู่ที่นั่นนะคะว่าท่านได้ถึงแกอ่อสัญกรรมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเวลาจริงเนี่ยรอการถแถลงนะคะรอการถแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าท่านจากไปเนี่ยด้วยเ,เวลากี่นาฬิกานะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอาการก็คือระบบหัวใจล้มเหลว ระบบหัวใจล้มเหลวนะคะครับใน,นเรื่องของอาการท่านก็คงคอยู่ทางโรงพยาบาลนะครับก็จะมีการถแถลงรายละเอียดออกมานะครับระหว่างรายการของเรานะฮะถ้าเผื่อว่ามีความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะ,ะนะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะตามรายงานเบื้องต้นนะคะทราบว่ามีการนําส่งโรงพยาบาลแต่เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวรอการยืนยัน,ยนอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะ คือที่ผ่านมานี้ก็จะเห็นว่าท่านก็เป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นภาพท่านตอนไปใช้สิทธิ์เลือกสสท่านก็ไปนะวันที่24ีมีคนตอนนั้นน่ตอนที่เลือกสสเนี่ยท่านก็เหมือนกับใส่อ่าเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับเป็นภาพตอนที่ท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีสายออกซิเจนแล้วก็มีคนถือถังออกซิเจนเดินตามข้างหลังอะนะคะก็เรียกว่าเป็นเป็นผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของสุขภาพบ้างอะไรบ้าง นะฮะท่านก็ยังคงไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับนี่ <Okay. S 1> วันที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะแล้วหลังจากนั้นอีกทีก็คือที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพก็คือช่วงสงกรานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎทั้งแพทย์และทหารเตรียมลงพื้นที่มาที่ใต้อาคารสมเด็จย่า90ปีนะคะซึ่งบรรยากาศตอนนี้ได้มีการนำ เชือกมากั้นเส้นทางนำแผงเหล็กมากั้นพื้นที่ทางขึ้นลงอาคารเอาไว้เพื่อไม่ให้สื่อมวลชนแล้วก็บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่นะคะนี่แหละครับค่ะก็เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงนะฮะท่านผู้ชมครับ